ดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันทร์หวานค่ะวันนี้ค่ะเรามาอ่านกันต่อนะคะตอนที่09002ก็อยู่กันที่หนังสือเล่มล่าสุดนี้นะคะปฏิวัติสังคมโดยเปลื้องวรรณศรีเป็นหนึ่งในหนังสือต้องห้ามที่เราจะได้ยินนักต่อสู้นะคะที่เรียกว่าคนเดือนตุลาเขาจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันอยู่เสมอเลยก็อ่านงานของเปลื้องวรรณศรีเปลื้องวรรณศรีชื่อนี้นะคะมีเรียกว่าเราได้ยินกันอยู่เสมอวันนี้ก็ตอนนี้นะคะเราก็จะได้นำนักเขียนท่านนี้นักต่อสู้นักปฏิวัติท่านนี้นะคะมาอ่านกันนะคะค่ะอ่านไปแล้ว1ตอนนะคราวที่แล้วนะคะวันนี้เราก็มาถึงหน้าที่26ค่ะปฏิวัติสังคมโดยเปลื้องวรรณศรีหน้า26เพื่อนนักศึกษาทั้งหลายณที่นี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงบทบาทในลักษณะทั่วไปของหนังสือพิมพ์สักเล็กน้อยกบทบาททั่วไปประการแรกของหนังสือพิมพ์ก็คือการสื่อข่าวการสื่อข่าวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะผู้อ่านหนังสือพิมพ์นั้นก่อนอื่นที่สุดเขาต้องการรู้ข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวทางการทหารหรือข่าวทางวัฒนธรรมเพราะข่าวทำให้คนทั้งหลายหูตาสว่างรู้ความเป็นไปต่างๆทั้งใกล้และไกลได้ละเอียดและรวดเร็วสมัยก่อนเช่นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเราได้ส่งคณะทูตไปฝรั่งเศสกว่าจะรู้ว่าไปถึงที่โดยสวัสดิภาพหรือสูญหายเสียกลางทางก็ต้องกินเวลาเป็นปีๆแต่เดี๋ยวนี้ตรงกันข้ามเราจะได้รู้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเช่นนายฟอสเตอร์ดัลเลสมีอันเป็นไปต้องเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดในขณะที่เซอร์แอนโทนีอีเดนกำลังเล่นงานอียิปต์และหลังจากเล่นงานคนอื่นจนตัวเองต้องหัวหมุนติ้วอันทำให้เซอร์แอนโทนีอีเดนจำต้องป่วยการเมืองโดยไปพักผ่อนที่เกาะจาเมกาเป็นต้นเหล่านี้เรารู้ได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ก็เพราะเครื่องมือการสื่อสารของมนุษย์เราได้เจริญขึ้นมากมายอันช่วยให้การสื่อสารคืบหน้าไปอย่างน่าอัศจรรย์การสื่อข่าวนี้นอกจากหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะมีนักข่าวของตนแล้วทุกวันนี้ยังมีสำนักสื่อข่าวใหญ่ๆของโลกช่วยอีกเช่นสำนักข่าว UP AP Reuters ฟรังแปร TASS และ New China หรือ Xinhua เป็นต้นที่ช่วยให้เรารู้ข่าวคราวต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วสมัยก่อนซึ่งก็ยังไม่นานจนถึงกับเราทั้งหลายจะพากันลืมไปคือสมัยที่อังกฤษเยาะยึดเกาะหมากหรือปีนังของเราเมื่อ90ปีมานี้กว่าส่วนกลางจะรู้ก็กินเวลาตั้งหลายวันเพราะกว่าเจ้าเมืองจะร่างสารและม้าเร็วควบม้ามาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็นับเดือนเข้าไปแล้วไม่ใช่จะกระทำได้ในเวลาเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าบัดนี้พออังกฤษฝรั่งเศสเริ่มลงมือรุกรานอียิปต์โดยส่งเครื่องบินไปบอมเมืองสำคัญสำคัญ5เมืองอย่างทารุณเมื่อเวลาตี3ของวันที่31ตุลาคมตื่นเช้าทั่วประเทศไทยก็รู้กันหมดแล้วและอีกไม่กี่วันประชาชนไทยนับหมื่นๆก็เดินขบวนคัดค้านการก่อทารุณกรรมนี้อย่างเป็นประวัติการณ์แต่สมัยก่อนโน้นไม่เป็นอย่างนี้ทั้งๆที่อังกฤษยึดเกาะหมากอันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของไทย
กว่าประชาชนทั้งหลายจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการเล่าลือซุบซิบกันพร้อมทั้งหน้าตาฝรั่งเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนเจ้าเงาะหรือเหมือนยักษ์ก็ไม่มีทางจะรู้ได้เพราะรัฐบาลสมัยโน้นยังไม่มีวีรธรรมเป็นคนขยันขันแข็งเหมือนรัฐบาลเดี๋ยวนี้ที่เมื่อ 2-3 ปีก่อนท่านได้เที่ยววาดรูปยักษ์วาดรูปมารติดตามถนนหนทางและข้างวัดข้างโรงเรียนให้เกลื่อนไปหมดเพื่อนนักศึกษาทั้งหลายท่านจะเห็นว่าการสื่อข่าวนั้นเป็นบทบาทสำคัญของหนังสือพิมพ์เพียงใดและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพียงใดจากการสื่อข่าวนี้เราอาจได้รู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพระนครหรือในภูมิภาคส่วนต่างๆของประเทศและทุกซอกทุกมุมของโลกสากลในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นขอไข่บทบาททั่วไปประการที่2ของหนังสือพิมพ์ก็คือให้ความรู้แก่ผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายงานการไหวตัวของสังคมทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารและวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ทางสังคมวิทยาและธรรมชาติวิทยาหนังสือพิมพ์จึงเป็นเสมือนหนึ่งขุมปัญญาอันไม่อาจตักตวงให้หมดสิ้นได้เป็นเสมือนหนึ่งสารานุกรมที่บรรจุความรู้อันอุดมสมบูรณ์ในราคาถูกและแสวงหามาอ่านได้โดยรวดเร็วเราต้องยอมรับว่าที่ประชาชนชาวไทยในปัจจุบันได้ตื่นตัวสูงขึ้นกว่าการใดๆในอดีตนั้นหนังสือพิมพ์มีส่วนช่วยอยู่อย่างสำคัญขณะนี้ประชาชนชาวไทยรู้ดีว่าองค์การเซียโต้นั้นไม่มีประโยชน์อะไรต่อประเทศของตนตรงกันข้ามกลับจะนำภัยมาสู่รู้ว่าการดำเนินนโยบายตามหลังสหรัฐอเมริกานั้นไม่ใช่วิสัยของประเทศที่คิดว่าตนเป็นเอกราชพึงกระทำรู้ว่าจักรพรรดินิยมตะวันตกรุกรานประเทศเล็กประเทศน้อยเช่นอียิปต์อย่างไรและประชาชนในประเทศเหล่านั้นต่อสู้เพื่อความเป็นไทยแห่งชาติตนอย่างไรรู้ว่ามนุษย์เราได้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ถึงแค่ไหนและพึงนำเอาความรู้นั้นมารับใช้มนุษย์เพื่อสร้างความเจริญและความผาสุกอย่างไรเป็นต้นนับเป็นเรื่องใหญ่ๆซึ่งล้วนเป็นความรู้ที่จะหาได้จากหนังสือพิมพ์ทั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่อีกมากหลายเช่นสหรัฐอเมริกาช่วยประเทศไทยมา6ปีกลับช่วยให้จนลงไม่ใช่ช่วยให้ร่ำรวยอยู่ดีกินดีขึ้นทำไมค่าครองชีพจึงสูงขึ้นทุกทีทำไมโรงงานต้องหยุดทำงานทำไมกรรมกรต้องว่างงานทำไมชาวนาต้องยากจนล้มละลายเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นความรู้ที่จะหาได้จากหนังสือพิมพ์เหมือนกันจริงอยู่ความรู้อันมากมายหลายหลากที่เราจะหาได้จากหนังสือพิมพ์นั้นอาจมีทั้งความรู้ที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรมที่ได้สาระและไม่ได้สาระดังนี้ก็ตามแต่เราจำต้องยอมรับอย่างแน่นอนว่าหนังสือพิมพ์มีบทบาทที่ให้ความรู้แก่ประชาชนคนอ่านบทบาทเช่นนี้เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยณที่นี้จะมีปัญหาอยู่เพียงแต่ว่าผู้ที่ทำหนังสือพิมพ์นั้นจะให้ความรู้อย่างใดแก่ประชาชนคนอ่านเท่านั้นซึ่งปัญหานี้เราจะได้อภิปรายทีหลังคอควายนอกจากบทบาทในการสื่อข่าวและให้ความรู้แล้วหนังสือพิมพ์ยังมีบทบาทในการเสนอข้อคิดและคติให้แก่ประชาชนคนอ่านข้อคิดและคตินี้มีทั้งในแง่การดำรงชีวิตและในแง่เศรษฐกิจการเมืองการเสนอข้อคิดและคติของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจึงย่อมเป็นไปตามทัศนะและเจตจำนงของตนเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้อ่านให้เข้าใจและคล้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของตน
นี่คือวัตถุประสงค์อันแท้จริงของการทำหนังสือพิมพ์ตลอดจนสำนักข่าวสำนักสื่อข่าวต่างหนังสือพิมพ์มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นมากมายถึงเช่นนี้ด้วยเหตุนี้หนังสือพิมพ์จึงเป็นเครื่องมือของคนในสังคมที่จะใช้มันเป็นอาวุธในการรณรงค์ชักจูงมติมหาชนไปตามความคิดเห็นของตนด้วยเหตุนี้ความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ต่างๆจึงย่อมจะมีทั้งที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรมมีทั้งที่ได้สาระและไม่ได้สาระมีทั้งที่เป็นความจริงและบิดเบนความจริงเช่นตัวอย่างที่เราพอจะเข้าใจกันได้ง่ายๆดังนี้คือหนังสือพิมพ์อเมริกันหรือหนังสือพิมพ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสหรัฐอเมริกาจะโฆษณาให้ข้อคิดแต่ในด้านว่าการช่วยเหลือของสหรัฐต่อประเทศอื่นๆนั้นมีคุณประโยชน์แก่ผู้รับช่วยเหลือมากมายเหลือหลายเพียงใดแต่หนังสือพิมพ์ที่รักความเป็นธรรมและรักความเป็นไทยย่อมปฏิเสธข้อคิดอย่างนี้โดยจะชี้ให้เห็นว่าการช่วยเหลือนั้นเป็นเพียงคำอ้างอย่างหนึ่งในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ไปเป็นของฝ่ายผู้ช่วยเหลือเช่นประเทศเรายิ่งรับความช่วยเหลือทำนองที่ว่านี้มากเพียงใดเศรษฐกิจของประเทศก็มีแต่ทรุดลงมากเพียงนั้นซึ่งความจริงในขณะนี้จะเป็นผู้พิสูจน์ได้อย่างดีเช่นหนังสือพิมพ์ฝ่ายรุกรานจะโฆษณาแต่ในด้านว่าอังกฤษฝรั่งเศสได้เสียสละเข้าระงับเหตุร้ายระหว่างอียิปต์และอิสราเอลและกระทำหน้าที่ของตำรวจเข้าห้ามการวิวาทแต่หนังสือพิมพ์ที่รักความเป็นธรรมและรักความเป็นไทยจะกล่าวว่าอังกฤษฝรั่งเศสรุกรานอียิปต์อย่างป่าเถื่อนควรแล้วที่ถูกประณามจากประชาชนที่ใฝ่สันติทั่วโลกเช่นเวลาที่อเมริกาโค่นรัฐบาลที่ก้าวหน้าของกัวเตมาลาโดยใช้กำลังทหารปฏิกิริยาหนังสือพิมพ์อเมริกันไม่พูดอะไรเลยสักคำแต่พอพวกปฏิกิริยาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาได้อาศัยการเคลื่อนไหวอันชอบธรรมบางอย่างเช่นการเดินขบวนของประชาชนฮังการีมาเป็นเครื่องแทรกแซงเข้าก่อการร้ายแต่แล้วต้องถูกปราบปรามอย่างราบคาบหนังสือพิมพ์อเมริกากลับโหมใส่ไฟรัฐบาลฮังการีชุดใหม่อย่างหนักโดยอาศัยหนังสือพิมพ์มาเสนอข่าวและข้อคิดที่บิดเบนไปจากความเป็นจริงตัวอย่างในประเทศไทยเราก็มีมากมายข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายย่อมจะเข้าใจดีฉะนั้นจะเป็นความคิดหรือคติที่ผิดถูกประการใดก็ตามเราต้องยอมรับว่าบทบาทโดยทั่วไปของหนังสือพิมพ์ที่สุดที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือมันเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดความเห็นตามทัศนะและความคิดของผู้ดำเนินการหนังสือพิมพ์นั้นๆเสมอไปค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราพักช่วงแรกไว้ที่ข้อขอควายนี่นะคะซึ่งเป็นบทบาททั่วไปของหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งคุณเปลื้องวรรณศรีได้ประมวลให้เราได้เห็นภาพนะคะก็เท่าไหร่เดี๋ยวนะคะ 2,501 ใช่ไหมคะพิมพ์ครั้งแรกก็พิมพ์ครั้งที่2นะคะ2518นะคะอันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายนะคะของคุณเปลื้อง
30พฤศจิกายน2499นะคะแหมพี่น้องอาจจะตอบถูกไปก่อนแล้วนะคะค่ะเรื่องปีพ.ศ.นี่มันก็จำยากเหมือนกันประวัติศาสตร์ค่ะ30พฤศจิกายน2499นะคะโอ้โหเดี๋ยวนะฮะก็ง่ายๆก็61ปีค่ะค่ะหลักการที่ท่านได้นำมาประมวลไว้นี่นะคะมันก็ยังไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปเลยนะคะโดยหลักการก็เป็นเช่นนั้นจริงๆถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของการสื่อสารปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะว่างองูจะมีเนื้อหาอย่างไรนะคะพักกันสักครู่นะคะวันนี้ก็เตรียมเพลงมาเพียบเลยนะคะพี่น้องค่ะก็แน่นอนนะคะว่าเมื่อวานนี้หรือว่าที่สหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นวันที่1อยู่นะคะ1ธันวาคมเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2485จำง่ายดีนะคะ2475 2485 10ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าการปฏิวัติสยามอภิวัติสยาม2475นะคะก็เป็นการปฏิวัติกึ่งปฏิรูปว่าได้หรือไม่นะคะแต่ว่า10ปีให้หลังนะคะก็มีก่อเกิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งยังไม่ได้เกิดการใช้อาวุธลุกขึ้นต่อสู้แต่อย่างใดนะคะการใช้อาวุธลุกขึ้นต่อสู้นั้นนะคะไม่ได้ว่าอยู่ปุบปับนะก็จะลุกขึ้นมาทำกันนะคะแน่นอนค่ะว่าประชาชนผู้มีจิตใจที่ต้องการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั้นนะคะก็ถ้าไม่ได้ถูกไล่ล่าสังหารอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตนะคะก็ไม่เลือกหนทางของการใช้อาวุธอย่างแน่นอนค่ะทุกยุคทุกสมัยนั้นประชาชนก็ได้นำเสนอด้วยเหตุด้วยผลพูดกันดีๆเสมอนะคะกับผู้ที่ถืออำนาจกดขี่ขูดรีดแต่ว่าประวัติศาสตร์มันก็บอกเราเช่นกันว่าพวกเขานั้นไม่เคยที่จะยอมลงจากอำนาจแต่โดยดีหรือด้วยการรับฟังเหตุผลแต่อย่างใดนะคะก็ถ้าเขาไม่จนมุมจนตรอกจนแต้มเขาก็ไม่ยอมที่จะแบ่งปันอำนาจอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชาชนนะคะก็นั่นแหละค่ะคือประวัติศาสตร์มันบอกเราในที่สุดนะถ้าสถานการณ์มันไปถึงจุดที่ต้องจับปืนลุกขึ้นสู้กันก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในประวัติศาสตร์นะซึ่งก็ล้วนแต่ทุกครั้งก็สร้างบาดแผลของการเกิดสงครามกลางเมืองคือการที่ประชาชนนั้นสองฝักฝ่ายที่มีอุดมการความคิดต่างกันต้องมาเข็นฆ่าสังหารกันนะคะซึ่งไม่มีใครอยากจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครที่จะยอมถอยจากการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเช่นเดียวกันนะมาถึงยุคสมัยปัจจุบันนะคะการต่อสู้ก็ไม่ได้จบไปนะอุดมการก็ถูกส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นนะคะเราก็มาฟังเพลงที่นะคะวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการเผยแพร่เพลงเพื่อการต่อสู้นะมากมายเลยนะคะเราก็ได้เคยนำเสนอมีท่านที่ได้กรุณานำลิงก์มาเผยแพร่นะคะในอินเทอร์เน็ตให้เป็น MP3 นะคะโอ้โหเป็นร้อยถ้าจำไม่ผิดเป็นร้อยเพลงนะเราเคยเปิดไปแล้วนะคะพี่น้องไปหาฟังที่เป็นซีรีส์ของสถานีเบมบูเน็ตเวิร์กได้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็นำมาบางเพลงที่ได้พูดถึงพรรคโดยตรงนะคะก็จะเลือกเฉพาะเพลงที่นานๆจะได้มาฟังกันนะคะเกี่ยวกับเพลงที่มีการแต่งขึ้นมานะคะเพื่อให้นะเพื่อได้พูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยตรงนะคะเพลงนี้เลยดีกว่านะคะติดตามพักไปตลอดกาลลองฟังดูค่ะพี่น้องค่ะ¶¶
อนุมาเด็กเกินที่แพร่มวลไทยมาอ่านกันต่อนะคะปฏิวัติสังคมโดยเปลื้องวรรณศรีหน้า35งองูบทบาทโดยทั่วไปของหนังสือพิมพ์ประการสุดท้ายก็คือให้ความอภิรมย์ด้วยข้อเขียนภาพวาดและภาพถ่ายหนังสือพิมพ์ได้เสนอสิ่งที่เบาสมองชวนขันและสุขตาสุขใจแก่ผู้อ่านเพื่อนำมาซึ่งความร่าเริงผ่องใสให้กำลังใจและกำลังกายตลอดจนความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งในอันที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคทั้งมวลที่กีดขวางสายทานแห่งชีวิตความอภิรมย์ของชีวิตที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความศรัทธาต่ออุดมการณ์อันสูงส่งและความเชื่อมั่นต่ออนาคตการพักผ่อนทางกายและใจก็อยู่ที่จะสั่มสมกำลังเพื่อก้าวไปข้างหน้าอีกอย่างไม่ย่นย่อก็อยู่ที่จะเพิ่มความกล้าแข็งและความบึกบึนยิ่งขึ้นกว่าเก่าถ้าหนังสือพิมพ์ได้คำนึงถึงถ้าหนังสือพิมพ์ใดคำนึงในสิ่งเหล่านี้ให้ความบันเทิงแก่คนทั้งหลายเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับชีวิตต่อไปได้โดยไม่ท้อแท้ถอยหลังแล้วความบันเทิงนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความจริงว่าทุกวันนี้เราจะเห็นความอภิรมย์ที่หนังสือพิมพ์บางฉบับหยิบยื่นให้แก่ผู้อ่านนั้นเป็นการบั่นทอนกำลังใจแห่งการต่อสู้ให้อ่อนเปียกลงชักจูงให้หลงไหลในสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าหน้าที่ของเราทั้งหลายก็คือย่อมไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้และต้องกล้าไปคัดค้านและแก้ไขเสียใหม่เพื่อนนักศึกษาทั้งหลายหนังสือพิมพ์อันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของสังคมนั้นบทบาทโดยทั่วไปของมันก็คือการสื่อข่าวการให้ความรู้การให้ข้อคิดและการให้ความอภิรมย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจากบทบาทของหนังสือพิมพ์เช่นนี้ท่านทั้งหลายย่อมจะเห็นได้แล้วว่าความเป็นเครื่องมือของหนังสือพิมพ์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์และทรงความสำคัญเพียงใดบทที่2ลักษณะของหนังสือพิมพ์ขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่าใครเป็นผู้ใช้เครื่องมือนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงปัญหาที่2คือลักษณะของหนังสือพิมพ์ย่อมขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่าใครเป็นผู้ใช้เครื่องมือนี้เราทราบกันแล้วว่าในสังคมเราทุกวันนี้ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มชนและชั้นชนที่มีผลประโยชน์และความคิดเห็นที่แตกต่างกันภายใต้ภาวะเช่นนี้ใครก็ตามหรือหนังสือพิมพ์ฉบับใดก็ตามจะอ้างว่าตนเป็นตัวแทนของคนทั้งหมดในสังคมจึงย่อมเป็นไปไม่ได้และไม่อาจที่จะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ลักษณะของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจึงขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการผู้สนับสนุนและความคิดเห็นที่แสดงออกมาว่าสอดคล้องกับผลประโยชน์ของใครเพียงใดในตอนแรกเราได้กล่าวว่าหนังสือพิมพ์คือเครื่องมืออย่างหนึ่งของสังคมนั่นเป็นการกล่าวในแง่กว้างๆแต่ทว่ามาถึงตอนนี้เราควรจะกล่าวให้แน่นอนลงไปได้ว่าหนังสือพิมพ์ก็คือเครื่องมือและตัวแทนของกลุ่มชนและชั้นชน
ในสังคมในปัจจุบันนี้ประเทศเรามีหนังสือพิมพ์มากฉบับด้วยกันเราจะหาหนังสือพิมพ์ที่เป็นกลางแบบมัชฌิมาปฏิปทานั้นเห็นจะเหมือนกับความพยายามที่จะงมเข็มในมหาสมุทรนอกจากที่เป็นตัวแทนปากเสียงอย่างที่เราพูดกันเสมอๆว่าปากเสียงของนายทุนบ้างของรัฐบาลบ้างของกลุ่มโน้นกลุ่มนี้บ้างทั้งของศักดินาก็มีและของประชาชนก็มีแล้วจะมีอีกก็แต่พวกที่มีเข็มโอนไปเอียงมาเดี๋ยวว่าอย่างโน้นเดี๋ยวว่าอย่างนี้นั่นก็เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งนั่นเองแม้หนังสือพิมพ์ของประชาชนเองจะถือว่าเป็นปากเสียงของคนทั้งหมดก็ยากนอกจากเป็นปากเสียงของชนส่วนใหญ่หรือชนส่วนมากเท่านั้นข้อเท็จจริงเช่นนี้เราไม่จำต้องปฏิเสธและก็ไม่ควรมองข้ามไปแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมที่จะให้ใครปฏิเสธว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ส่วนมากนั้นไม่ใช่ตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศชาติที่แท้จริงเพราะประเทศชาติย่อมขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่ขึ้นกับคนส่วนน้อยเนื่องด้วยหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือของกลุ่มชนและชั้นชนในสังคมเช่นที่กล่าวมาแล้วหนังสือพิมพ์จึงเป็นเสมือนหนึ่งอาวุธอันแหลมคมที่ใช้ต่อสู้กันในแนวทางความคิดทางการเมืองและทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆในสังคมด้วยเหตุนี้เราจะเห็นเสมอว่ารัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นมักจะอาศัยการปิดโรงพิมพ์จับนักหนังสือพิมพ์เข้าคุกเข้าตารางกระทั่งยิงทิ้งเป็นต้นเพื่อเป็นการปิดปากเสียงของฝ่ายตรงข้ามในปัจจุบันนี้เมืองไทยเราก็ยังมีนักหนังสือพิมพ์อีกหลายท่านต้องสูญเสียอิสรภาพอยู่ในที่คุมขังเพราะความไม่เป็นประชาธิปไตยของฝ่ายรัฐบาลท่านจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ก็คืออาวุธแห่งการต่อสู้ทางความคิดและรับใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มชนในสังคมในประเทศทุนนิยมซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนยากจนการที่จะหาหนังสือพิมพ์มาเป็นปากเสียงของคนจนๆนั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆหนังสือพิมพ์จะต้องถูกผูกขาดโดยพวกนายทุนอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกามีหนังสือพิมพ์รายวันร่วม 3,000 ฉบับนิตยสารต่างๆอีกร่วม 7,000 ฉบับแต่ว่าร้อยละ90ขึ้นไปของหนังสือพิมพ์และนิตยสารเหล่านี้เป็นขององค์การผูกขาด Trust หนังสือพิมพ์4แห่งได้แก่ Scripps Howard R. Hearst Patterson McCormick และบริษัท Gannett จำกัดซึ่งแต่ละองค์การทรัสต์มีทุนกว่า100ล้านดอลลาร์ขึ้นไปคิดแล้วก็เกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของงบประมาณประจำปีของไทยเราหนังสือพิมพ์ The New York Times ซึ่งแพร่หลายในโลกและในเมืองไทยและชอบแทรกสอดกิจการภายในของประเทศเราอยู่เสมอมานั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมหาเศรษฐีอเมริกันชื่อนายมอร์แกนสำนักสื่อข่าวก็เช่นกันซึ่งยังมีลักษณะเป็นของประเทศด้วยเช่นสำนักสื่อข่าว AP และ UP ของสหรัฐอเมริกาสำนักสื่อข่าวรอยเตอร์ของอังกฤษฟรังแปรของฝรั่งเศสทาสของสหภาพโซเวียตและนิวไชน่าหรือซินหวาของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นเพราะฉะนั้นการอ่านข่าวสารหนังสือพิมพ์เราจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาดูว่าหนังสือพิมพ์อะไรนะอ่านใหม่นะคะเพราะ
ราะฉะนั้นการอ่านข่าวสารหนังสือพิมพ์เราจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาดูว่าหนังสือพิมพ์อะไรพูดสำนักข่าวอะไรเป็นผู้ส่งข่าวออกมาเป็นต้นเพื่อประกอบการพิจารณาของเราให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงการรู้ว่าหนังสือพิมพ์อะไรเป็นปากเสียงของใครเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านหนังสือพิมพ์ทางหนึ่งจะได้รู้ว่าชนกลุ่มไหนมีความคิดเห็นอย่างใดและท่านควรจะให้ความเชื่อถือสักแค่ไหนเพียงใดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าใคร่ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือขณะที่เราหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาฉบับหนึ่งก่อนอื่นเราจะต้องทำความขออภัยนะฮะอ่านใหม่นะคะข้าพเจ้าใคร่ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ 1. การเรียนรู้จุดยืนและท่าทีของหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งจำเป็นขณะที่เราหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาฉบับหนึ่งก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมีจุดยืนและท่าทีการเมืองอย่างไรหนังสือพิมพ์ที่เป็นปากเสียงแทนรัฐบาลย่อมรับความสนับสนุนจากรัฐบาลและแสดงออกซึ่งเจตจำนงของรัฐบาลหนังสือพิมพ์ที่เป็นปากเสียงแทนจักรพรรดินิยมย่อมได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดินิยมและแสดงออกซึ่งเจตจำนงของจักรพรรดินิยมหนังสือพิมพ์ที่เป็นปากเสียงแทนพรรคการเมืองหนึ่งใดหรือกลุ่มการเมืองหนึ่งใดย่อมได้รับการสนับสนุนของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นๆและแสดงออกซึ่งเจตจำนงของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นๆและหนังสือพิมพ์ที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนย่อมได้รับความสนับสนุนจากประชาชนและแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนเช่นกันเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะวินิจฉัยได้ถูกต้องว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลย่อมเข้าข้างรัฐบาลและแก้ต่างรัฐบาลเราจึงไม่อาจหาความเที่ยงตรงจากหนังสือพิมพ์เช่นนี้ในทำนองเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ขัดแย้งระหว่างชนชั้นผู้ขูดรีดกับชนชั้นผู้ถูกขูดรีดหนังสือพิมพ์ของชนชั้นผู้ขูดรีดก็ย่อมเข้าข้างชนชั้นผู้ขูดรีดและแก้ต่างชนชั้นผู้ขูดรีดและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งกันระหว่างพวกจักรพรรดินิยมกับประชาชนชาวไทยหนังสือพิมพ์ของจักรพรรดินิยมก็ย่อมเข้าข้างพวกจักรพรรดินิยมแก้ต่างพวกจักรพรรดินิยมซึ่งก็จะหาความเที่ยงตรงจากหนังสือพิมพ์เหล่านี้ไม่ได้เหมือนกันเราจะพบก็แต่คำโกหกหลอกลวงโป้ปดมดเท็จและการกลบเกลื่อนบิดเบนอย่างไร้อย่างอายที่สุดเท่านั้นถ้าหากท่านมีโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับและให้ความสังเกตในการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับพอสมควรแล้วท่านก็จะพบว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีทัศนะและเจตจำนงต่างกันอย่างไรการไหวตัวของประชาชนทุกครั้งเช่นการสไตรค์ของกรรมกรและการอภิปรายไฮพาร์คในท้องสนามหลวงหรือการเดินขบวนของประชาชนแต่ละครั้งเมื่อปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วอาจแตกต่างกันไปทุกฉบับบ้างก็แสดงความเห็นอกเห็นใจและสนับสนุนบ้างไม่พอใจและคัดค้านบ้างเยาะเย้ยเสียดสีต่างๆนานาเหตุการณ์อันเดียวกันทำไมจึงรายงานไปในแง่ที่ต่างกันเช่นนี้เล่าบางคนว่ามันเป็นเรื่องต่างคนต่างทัศนะแต่เบื้องหลังของทัศนะที่ต่างกันนี้มีอะไรแฝงอยู่เล่านั่นก็คือจุดยืนและท่าทีที่ต่างกันนั่นเองเช่นกรณีฝรั่งผูกขาดค้าน้ำมันในประเทศไทย
หนังสือพิมพ์หลายฉบับเห็นพ้องต้องกันว่าสัญญาน้ำมันฉบับเดิมไม่เป็นธรรมเอารัดเอาเปรียบชาติไทยมากเกินไปแต่มีหนังสือพิมพ์บางฉบับออกรับและแก้ต่างฝรั่งว่าสัญญาฉบับนี้เป็นธรรมแล้วเขามิได้เอารัดเอาเปรียบเราตรงกันข้ามเราต่างหากที่ได้เปรียบเขาเช่นกรณีทหารอเมริกันทำร้ายคนไทยก็เช่นเดียวกันหนังสือพิมพ์หลายฉบับเห็นว่ามันเป็นการแสดงอำนาจบัตรใหญ่อย่างหน้าบัตรซบของทหารต่างชาติสมควรลงโทษผู้กระทำผิดอย่างหนักแต่ก็มีหนังสือพิมพ์บางฉบับไม่เห็นด้วยอ้างว่าควรเห็นแก่มิตรภาพอันดีระหว่างกันว่ามันเป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวอย่าตีกันเลยรักกันไว้ดีกว่าเช่นกรณีหนังเรื่อง The King and I ของอเมริกาก็เช่นเดียวกันหนังสือพิมพ์หลายฉบับเห็นว่ามันเป็นการบิดเบนประวัติศาสตร์ชาติไทยเหยียดหยามประชาชาติไทยและเป็นการรุกรานทางวัฒนธรรมของพวกจักรพรรดินิยมแต่ก็มีหนังสือพิมพ์บางฉบับเห็นว่าฝรั่งผู้ทำหนังไม่ได้เจตนาเหยียดหยามเราทั้งหนังเรื่องนี้ก็สวยงามน่าดูไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นคนไทยจึงสมควรได้ชมเป็นอย่างยิ่งเช่นกรณีคลองสุเอซหนังสือพิมพ์หลายฉบับเห็นว่าอังกฤษฝรั่งเศสรุกรานอียิปต์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและประชาชนไทยให้ความสนับสนุนวีรกรรมของประชาชนอียิปต์แต่ก็มีหนังสือพิมพ์บางฉบับไม่เห็นด้วยกลับยกเอากรณีโซเวียตปราบปรามพวกก่อการร้ายในฮังการีแต่กระบอกเสียงตะวันตกเสกสรรปั้นขึ้นว่าเป็นการทารุณกรรมต่อประชาชนฮังการีโดยปราศจากความจริงเช่นนี้ก็เพื่อจะยกขึ้นมากลบเกลื่อนกรณีอังกฤษฝรั่งเศสรุกรานอียิปต์เสียนั่นเองแต่หนังสือพิมพ์บางฉบับก็ทำเป็นประนามมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายเพื่อบิดเบนความรู้สึกของประชาชนเป็นการช่วยกลบเกลื่อนความโหดร้ายของมหาอำนาจตะวันตกความจริงพฤติการอันป่าเถื่อนของอังกฤษและฝรั่งเศสไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกับปฏิบัติการอันเป็นธรรมของสหภาพโซเวียตได้แต่อย่างใดแม้ท่านสังฆราชฮิวเลต จอห์นสันแห่งวัดแคนเทอร์เบอรีกรุงลอนดอนก็ได้กล่าวชี้ชัดอย่างเป็นธรรมว่าทหารโซเวียตเข้าไปในฮังการีโดยได้รับเชิญจากรัฐบาลฮังการีแต่อังกฤษเข้าไปในอียิปต์โดยเจ้าของมิได้ออกปากเชื้อเชิญแต่อย่างใดการกระทำของอังกฤษเป็นการถอยหลังเข้าคลองกลับไปสู่ทางเก่าแห่งลัทธิจักรพรรดินิยมและลัทธิล่าเมืองขึ้นแต่การกระทำของโซเวียตเป็นการขัดขวางมิให้ฮังการีต้องถูกฉุดกลับคืนไปสู่วิถีทางแห่งลัทธิฟาสซิสต์ค่ะพี่น้องคะพักกันไว้ที่ตรงหัวข้อนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาอ่านกันต่อค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะปฏิวัติสังคมโดยเปลื้องวรรณศรีนะคะแหมดีใจนะคะที่ได้เลือกกันมานะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะค่ะก็ทำให้เราได้เห็นคือท่านเขียนได้ดีเหลือเกินนะคะบางทีก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวก็พี่น้องคนรุ่นใหม่จะต่อว่านะคะว่าเราเอารุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเปรียบเทียบกันอาจจะดิฉันเป็นรุ่นกลางเก่ากลางใหม่นะก็คงจะเป็นรุ่นเก่าค่อนไปทางเก่ามากแล้วนี่นะคะก็ยอมรับว่าอ่านงานแบบนี้นี่มันแม่มันคลีนแอนด์เคลียร์นะคะมันใสๆมันเป๊ะๆนะสำหรับประเด็นท่านจะเรียกว่าตั้งสเตทเมนต์หรือว่าความคิดรวบยอดเนี่ยนะคะมาขึ้นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายไปทีละประเด็นทีละประเด็นให้ตัวอย่างนะคะและแต่ละตัวอย่างนั้นก็ได้สนับสนุนประเด็นที่ท่านได้ประมวลสดความคิดเบื้องต้นเอาไว้ให้เราตรงหัวข้อนี้นะคะคือมันไม่หลุดเลยนะคะค่ะอ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะความเข้าใจนี้นะคะก็ตรงกันกับอย่างสมัยปัจจุบันนะไม่ได้คลาดเคลื่อนไปไหนเลยนะทุกอย่างก็ยังอยู่ในยังเป็น
แนวทางยังเป็น มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะคะแต่ว่าก็รายละเอียดก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะหรือว่าตัวเล่นทางการเมืองทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับสากลก็เปลี่ยนไปมากนะคะแล้วก็เพิ่มตัวเล่นที่สำคัญมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนนี่แหละค่ะนะคะจากที่คุณเปลื้องนั้นนะคะได้พูดถึงหนังสือพิมพ์นะคะว่ามีจำนวนมากมายนะคะในสหรัฐอเมริกามีหนังสือพิมพ์รายวันร่วม 3,000 ฉบับนะคะฟังตัวเลขมันก็ดูเยอะนะแต่ถ้ามาคิดว่า Facebook account ปัจจุบันนี้หรือว่า YouTube channels นะคะทุกวันนี้นะคะหรือว่าใครจะไปสนใจใน Instagram Twitter LINE WhatsApp นะโอ้ยังมีแอปพลิเคชันอีกเป็นร้อยเลยนะคะก็นะที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะแม้แต่โปรแกรมที่ใช้ถ่ายภาพก็จะทำโซเชียลมีเดียประกบไว้ให้ด้วยนะคะตอนนี้ YouTube ก็เช่นเดียวกันก็เป็นจริงๆก็เป็นแอปพลิเคชันประเภทดูทีวีนั่นเองนะคะดูโทรทัศน์ดูภาพและเสียงนะแล้วก็จริงๆก็ไม่มีอินเทอร์แอคชั่นกับผู้ชมมากนักนอกจากในห้องแชทที่ถ่ายทอดสดหรือว่าใต้คลิปที่เป็นคอมเมนต์นะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มฟีเจอร์หรือว่าเพิ่มลูกเล่นให้แชร์ได้นะคะระหว่างสถานีแล้วก็มีการพูดคุยกันได้ระหว่างสถานีต่างๆ channel นะคะถ้าเป็น Facebook ก็เป็น page นั่นเองเป็น face page face fan page ก็ตามหรือว่าเป็น profile page นะคะก็อาจจะมีคำเรียกที่แตกต่างกันไปบ้างแต่หลักการเดียวกันขณะนี้ก็คือให้แต่ละเจ้าของสถานีหรือว่าเจ้าของpage นั้นสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็นกันได้นะคะก็ต้องถือว่าแต่ละคนพวกเราประชาชนนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของสื่อแต่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของจริงนะคะเพราะว่าถูกควบคุมโดยนายทุนนะคะแทนที่จะถูกควบคุมโดยรัฐนะคะซึ่งแตกต่างกันออกไปจากยุคเก่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารัฐที่เป็นมีความเป็นเผด็จการอำนาจนิยมสูงก็จะพยายามทุกวิถีทางค่ะที่จะเข้ามาควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าสายเกินไปซะแล้วนะคะด้วยความละโมบโลภมากของรัฐเหล่านี้นะคะก็เห็นแก่นายทุนนะคะเมื่อนายทุนใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเข้าไปแล้วนะคะการที่จะไปดึงกลับมาเป็นอำนาจรวมศูนย์ไว้ที่รัฐไม่ได้ง่ายนะแต่ขณะเดียวกันค่ะนายทุนก็ใช้วิธีอื่นนะคะในการเจาะเข้ามาเพื่อที่จะปิดกั้นสื่อที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมและการเมืองเข้มข้นนะอย่างพวกเรานี่แหละนะคะก็ได้ใช้วิธีการปิดกั้นในหลายรูปแบบนะคะทำให้หลายๆคนก็โดนปิดโดนชะลอโดนระงับอะไรไปแบบนี้นะคะแต่มันก็ทำไม่ได้ทั้งหมดละค่ะเป็นแค่เรียกว่าเขย่านะคะให้เราเนี่ยหวาดกลัวนะแต่ถ้าเราไม่กลัวสักอย่างแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะขยับนะเข้าไปใช้เทคโนโลยีให้ยิ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะ YouTube คูๆมาปิดกั้นเรามานะคะตอนนี้ก็มี Twitch นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เน้นไปเรื่องของการถ่ายทอดสดเกมนะคะการแข่งขันเกมพวกเกมเมอร์เขาไปเล่นกันอยู่ที่ Twitch นะแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มที่จะมาจับเรื่องของ News Talk นะคะบ้างแล้วนะคะ Twitch นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็มีพี่น้องแจ้งเข้ามาว่าอ่ะมีอะไรใหม่ๆนะคะก็ให้พี่น้องไปแวะๆดูที่ Twitch กันด้วยนะคะบางทีเราก็จะต้องไปขยายฐานที่มั่นไว้ในหลายๆแอปพลิเคชันนะคะเพื่อความเตรียมพร้อมว่าถ้า YouTube จะเห็นแก่นายทุนคอยมาปิดกั้นการขยายข้อมูลข่าวสารของประชาชนกันมากๆนะคะเราก็มีทางไปค่ะนะคะไม่ได้จะต้องจมปลักอยู่กับ YouTube ตลอดไปนะคะถ้า YouTube ไม่ปรับปรุงตัวอีกหน่อยนะคะก็จะมีโปรแกรมใหม่ๆที่เขาโดนใจคนกว้างขวางกว่านะคะก็จะแซงหน้าไปเหมือนกันนะคะขอให้ดูตัวอย่างของกรณีของโทรศัพท์โนเกียนะคะแล้วก็ฟิล์มโกดักนะคะซึ่งเรียกว่าจบ
จบปิดอนาคตกันไปเลยทีเดียวนะสูญพันธุ์ไปเลยนะคะก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะคะคุณอย่าคิดว่าวันนี้คุณเป็นเบอร์ต้นๆ นะของโซเชียลมีเดียแล้วจะดำรงความนิยมไปได้ตลอดไปนะคะเวลาที่ประชาชนเขาตัดสินใจไม่เอาแล้วนี่นะคะเขาไปแล้วเขาก็ไปเลยนะเขาก็จะไม่กลับมาหวนกลับมาอีกนะคะเพราะว่าความต้องการสื่อสารของประชาชนนี่นะคะมันไม่มีใครมาหยุดยั้งได้นะคะจากที่อยู่ในสภาพที่คุณเปลื้องวรรณศรีท่านบรรยายมานั้นก็ยังเป็นจริงอยู่นะคะในหลายประเทศทั่วโลกก็ยังมีอยู่แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็มีอยู่แม้แต่ประเด็นของการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะที่คุณทรัมป์ชนะมาเนี่ยก็เป็นการสู้กันในเรื่องสื่อในประเด็นเหล่านี้ก็มีการเอามาแฉกันว่าหนังสือพิมพ์หัวไหนมีสื่ออะไรมีนายทุนคนไหนอยู่เบื้องหลังนะก็ยังเป็นอยู่นะคะแล้วก็รัฐบาลอังกฤษสื่อที่เอียงไปทางฝั่งรัฐไปทางฝั่งกษัตริย์ของอังกฤษก็มีอยู่นะคะอย่างเช่น BBC ในอังกฤษก็ถูกโกโหประนามอย่างหนักเลยนะคะว่าให้ความสำคัญกับราชวงศ์ของอังกฤษมากเกินไปนะคะอะไรกันนักหนานะคะจะเดทจะนิดๆหน่อยๆนะคะก็เป็นข่าวไปหมดเลยทำให้ความสำคัญของประเด็นข่าวอื่นๆนั้นก็ถูกกลบเกลื่อนไปเหมือนกันเลยนะคะที่คุณเปลื้องท่านได้บรรยายมาให้เรานะก็ยังเป็นอยู่ในวันนี้แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาวันนี้คือเราเป็นสื่อคนหนึ่งได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าอำนาจการใช้สื่อของเรายังขึ้นอยู่กับนายทุนอย่าง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามนะคะแต่ว่าทางเลือกที่เปิดมากขึ้นของประชาชนทำให้ตัวเล่นมันไม่ได้1ต่อ1แบบเหมือนเดิมนะคะเขาปิดกั้นเราแล้วก็หาทางออกอื่นไปนะคะรวมทั้งก็ไม่แน่เหมือนกันว่าพี่น้องเราเองก็อาจจะทำแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลมีเดียตัวใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่น minds.com นี่นะคะเขาก็เป็นสื่อที่คล้ายๆกับว่าจะพยายามเอาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้คนนั้นเข้าไปใช้โซเชียลมีเดียที่ตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะอย่าง minds.com นะก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะก็วันนี้ก็ฝากไว้ค่ะพี่น้องคะพรุ่งนี้เราก็มาอ่านกันต่อนะคะวันนี้คงจะงดเสียงส่องแสงสัก1วันเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้จัดรายการกับคุณอาคมซิดนีย์นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็คงจะต้องใช้เวลาไปเตรียมรายการนะคะค่ะวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็เราจะปิดท้ายกันด้วยเพลงเพื่อแสดงการคารวะต่อนักปฏิวัตินะคะในนามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ครบ75ปีนะคะของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะคะดิฉันก็จะขอเลือกเพลงที่ดิฉันไม่ค่อยได้ฟังนะคะก็คือฟังไปแล้วอาจจะรอบ2รอบนะคะก็จะมาฟังพร้อมๆกับพี่น้องไปอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเป็นเพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะนานๆจะได้มีโอกาสเปิดค่ะพรุ่งนี้มาพบกันอีกนะคะสำหรับต้องห้ามต้องอ่านนะคะวันนี้เป็นกำลังใจทุกท่านค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะให้เบิ้ลพักของให้นำเปี้ยวต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยกล้าหาญชันชัยทักให้ปันคือมานั่งเอ็ดชัยอตออนให้ให้ร่วมและนึกอวยชัยออนพรรคให้จงเจริญออนพรรคให้จงเจริญไม่อาบระคือว่าสบายอาณ